ครับขอเสียงปรบมือดังๆกับวงแรกของเฮาตอยนะครับสำหรับวงไม้เมืองนะครับเดี๋ยวคือน้องๆนะครับลงพักผ่อนบริเวณด้านล่างนะครับส่วนการคือคำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะคือท่านคณะกรรมการนะครับได้คอมเมนต์ในช่วงท้ายทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวคือน้องๆด้านบนเวทีลงมาพักผ่อนนะครับในการเคลียร์พื้นที่ด้านบนเวทีนะครับก็มีเวลาให้3นาทีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันสำหรับทีมต่อไปนะครับซึ่งทีมต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมพันเพลงนะครับที่จะมาได้ขับกล่อมดนตรีพื้นเมืองให้กับพวกเราได้รับฟังกันซึ่งต้องบอกว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนก็มีหลากหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับที่ท่านคณะกรรมการจะต้องพิจารณานะครับตามที่ผมได้อธิบายไปในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการด้านบนเวทีนะครับเอาละครับทีมที่2พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว5นาทีในการเซตอัพเริ่มจับเวลาครับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานของเฮาแห่งนี้นะครับตอนนี้เฮาอยู่ในบรรยากาศของมหกรรมดนตรีจังหวัดแพร่นะครับมนต์เสน่ห์เสียงดนตรีวิถีคนเมืองแพร่นะครับกับเวทีการประกวดดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือวงสะล้อซึ่งการซอเนี่ยเฮาได้แข่งขันกันไปช่วงเช้าแล้วนะครับคือน้องๆได้เตรียมพื้นที่ด้านบนเวทีกันก่อนด้านบนเวทีนะครับก็คือทีมพันเพลงนะครับทีมต่อไปนะครับโรงเรียนอนุบาลแพร่นะครับต่อด้วยเวียงเชียงชื่นนะครับอนุบาลแพร่มาแล้วยังครับอนุบาลแพร่เตรียมตัวได้เลยนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นลำดับของโรงเรียนอนุบาลแพร่นะครับถ้าพร้อมคุณครูให้สัญญาณตัวนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนของเฮานะครับปีนี้ตัวแทนจากสถาบันไหนนะครับจะได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันเซตนะครับเฮาก็จะได้ทราบผลกันในวันนี้เลยก่อนจะเริ่มคือสัญญาณพิธีกรหน่อยนะครับจะได้ส่งเข้าแล้วก็จะได้เริ่มจับเวลาในการแข่งขันตัวนะครับผมเหลือเวลาแค่2นาทีในการซาวด์เช็คนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายในการเซตอัพและซาวด์เช็คนะครับเ
ร้อมแล้วนะครับด้านบนเวทีเอาล่ะครับตอนนี้นะครับสำหรับด้านบนเวทีของเรานะครับการแข่งขันในทีมที่2พร้อมแล้วนะครับที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงให้กับท่านคณะกรรมการของเราได้พิจารณาแก่ผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือกับทีมที่2ของเรากับทีมพันเพลงครับThank you.
และนี่คือทีมที่สองครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งคือกับพันเพลงเตยครับโอ้โหนักดนตรีก็ม่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมอื่นก็เต้นไปตัวอยู่ข้างเวทีนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่านะครับเกณฑ์การตัดสินต่างๆจะออกมาเป็นจะใดท่านคณะกรรมการจะให้คะแนนจะใดพ้องนะครับอดใจรอกันสักกำหนึ่งนะครับตอนนี้พันเพลงนะครับมีเวลาในการเคลียร์พื้นที่ด้านบนเวที3นาทีนะครับก่อนที่จะได้ฮือทีมต่อไปนั่นก็คือน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลแพร่นะครับได้ขึ้นไปเซตอัพอุปกรณ์ด้านบนเวทีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกทีมมีเวลาในการเซตอัพและซาวด์เช็ค5นาทีนะครับ5นาทีในการเซตอัพและซาวด์เช็คถ้าพร้อมแล้วโรงเรียนอนุบาลแพร่เริ่มจับเวลาครับจับเวลาแล้วลูกจับเวลาแล้วนะครับทำเวลาเลยนะครับในการเซตอัพและซาวด์เช็คนะครับมาร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนนะครับลูกหลานพี่น้องเมืองแปะของเฮานะครับว่าวันนี้นะครับทีมไหนโรงเรียนไหนสถาบันไหนนะครับจะทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะครับเอามารอฟังท่านคณะกรรมการคือคำแนะนำนะครับในช่วงก่อนที่จะได้มอบรางวัลช่วงนี้ขอน้องๆทีมเวียงเชียงชื่นครับเวียงเชียงชื่นอยู่แล้วยังลูกเวียงเชียงชื่นอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวให้เวียงเชียงชื่นนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมีสมาธิได้เลยนะครับเวียงเชียงชื่นจะเป็นทีมต่อไปนะครับที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีคุณครูแล้วก็ผู้คุมทีมนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนอนุบาลแพร่พร้อมแล้วแจ้งพี่จิตด้วยนะครับเดี๋ยวคือน้องๆได้สาวเช็คกันสักก้ามหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายนะครับก็จะต้องมีการปรับนะครับเพราะว่าสภาพอากาศนะครับบางวันมีความชื้นบางวันอากาศร้อนแดดออกนะครับเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตอนนี้ผู้ควบคุมทีมให้สัญญาณมาว่าด้านบนเวทีของเราพร้อมแล้วนะครับเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือดังๆกับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแพร่ครับThank you.
และขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับน้องๆทีมที่3ของเราโรงเรียนอนุบาลแพร่ครับเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้น้องๆเคลียร์พื้นที่ด้านบนเวทีนะครับ3นาทีครับในการเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างด้านบนเวทีนะครับทีมต่อไปที่จะได้ขึ้นมาแข่งขันด้านบนเวทีได้แก่ทีมที่4นะครับทีมที่มีชื่อว่าเวียงเชียงชื่นนะครับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลลองจรุนรัตนาคารนะครับขอประทานโทษนะครับน้องๆจากโรงเรียนจรุนลองรัตนาคารนะครับเอาละครับมีเวลาในการเซตอัพและซาวด์เช็คนะครับ5นาทีสำหรับทีมที่4นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาได้เลยนะครับสำหรับเซตอัพครับเอาละครับในช่วงนี้ฮือน้องๆ นะครับทีมเวียงเชียงชื่นนะครับได้เตรียมตั๋วด้านบนเวทีถ้าหากว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งเข้าสู่การประกวดการแข่งขันด้านบนเวทีฮือนะครับแต่ละทีมนะครับก็จะต้องเล่นทั้งหมด2เพลงด้วยกันนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาน้องบอกว่าผมสะอึกครับคุณครูขอกินน้ำกามหัวได้ยังอยู่ใน5นาทีอยู่น่าฮักขนาดเลยนะครับเวลาตื่นเต้นผมก็เคยเป็นนะครับเวลาตื่นเต้นจะสะอึกนะครับได้ไหมลูกหายสะอึกแล้วยังครับอ๋อไอ้นะฮากะเก่งขนาดเลยเอาละครับเดี๋ยวให้น้องๆได้เซตอัพแล้วก็ซาวด์เช็คกันก่อนนะครับน้องๆทดลองไมค์ได้นะลูกลองอู้ลองจ่าดูนะครับว่าไมค์ออกหรือเปล่าย้ำกันแถมครั้งหนึ่งนะครับน้องๆจะมีเวลาในการเซตอัพและก็ซาวเช็ค5นาทีทีมต่อไปนะครับน้องๆทีมลูกพิริยะอยู่ตรงนี้แล้วยังเอ่ยสแตนบายได้เลยนะครับจากลูกพิริยะแล้วก็จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ่งนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันได้เลยนะครับI'm sorry.
ประสบเหลือเวลาสำหรับเซตอัพและซาวด์เช็คอีก2นาทีครับแต่ถ้าหากว่าน้องๆพร้อมแล้วอาจารย์แจ้งได้นะครับเอาละครับแขกผู้มีเกียรติครับตอนนี้ผู้ฝึกสอนแจ้งมาว่าด้านบนเวทีพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือและไปพบกับทีมที่4เวียงเชียงชื่นครับThank you.
าครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกับน้องๆทีมที่4ของเราครับกับทีมเวียงเชียงชื่นนะครับผ่านพ้นไปแล้ว4ทีมด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับบนเวทีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือวงสะล้อซึ่งนะครับผมภายในมหกรรมดนตรีจังหวัดแพร่มนต์เสน่ห์เสียงดนตรีวิถีคนเมืองแพร่นะครับวันนี้ก็เป็นแถม1วันครับที่เราจะได้จัดกิจกรรมดีๆแบบอีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าและก็หลังจากการประกวดเสร็จสิ้นลงนะครับเราก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับคือทุกท่านได้รับชมพร้อมกับศิลปินน้องเตวิตตุยนะครับเอาละครับทีมต่อไปนะครับทีมที่5ลูกพิริยะครับ5นาทีนะครับในการเซตอัพเริ่มจับเวลาครับแล้วก็ยังเหลือ2ทีมนะครับที่จะขึ้นแข่งต่อจากทีมที่5นั่นก็คือน้องๆจากทีมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์และก็โรงเรียนบ้านทุ่งโฮงนะครับคือน้องๆเตรียมตัวด้านข้างเวทีได้เลยนะครับนะครับเขาคือน้องๆทีมที่5ครับทีมลูกพิริยะได้เซตอัพแล้วก็ซาวด์เช็คกันสักครั้งหนึ่งนะครับด้านบนเวทีนะครับถ้าว่าพร้อมแล้วนะครับก็สามารถให้สัญญาณได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผู้ควบคุมทีมให้สัญญาณว่าด้านบนเวทีของเราพร้อมแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือกับทีมที่5ลูกพิริยะครับThank you.
าล่ะครับตอนนี้น่าจะครบแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทีมที่5ของเรานะครับลูกพิริยะนะครับผมเอาล่ะครับให้น้องๆได้ลงมาพักผ่อนบริเวณด้านล่างเวทีนะครับสำหรับทีมต่อไปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับมีเวลาเซตอัพ5นาทีนะครับก่อนที่จะเริ่มบรรเลงเพลงให้กับท่านคณะกรรมการของเราได้รับฟังซึ่งทีมต่อไปนะครับที่จะได้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับนั่นก็คือทีมที่6ครับจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว5นาทีในการเซตอัพเริ่มจับเวลาครับช่วงนี้นะครับคือน้องๆทีมที่6นะครับได้เซตอัพแล้วก็ซาวด์เช็คซึ่งแต่ละทีมก็จะมีเวลาฮือ5นาทีนะครับก่อนที่จะได้แข่งขันด้วยบทเพลง2บทเพลงด้วยกันนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงทีมที่6แล้วนะครับยังคงเหลือแหม1ทีมนะครับทีมที่7โรงเรียนบ้านทุ่งโฮงนะครับหลังจากที่แต่ละทีมนะครับทั้ง7ทีมนะครับได้ทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้ปรึกษาและก็รวบรวมคะแนนนะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีครับหลังจากที่ได้ผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกทีมนะครับจะได้กลับขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อรับฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการนะครับก่อนที่เราจะทำการประกาศผลและนี่ก็จะเป็นช่วงของการประกวดนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับสำหรับตอนเย็นนะครับเรายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีกหลากหลายชุดการแสดงนะครับพร้อมๆกับดนตรีสดนะครับที่จะได้มอบความสุขให้กับทุกท่านภายในงานของเราและก็ศิลปินในวันนี้นะครับคุณเตวิทนะครับที่จะได้มามอบความสุขผ่านบทเพลงนะครับซึ่งน้องเตก็เป็นคนเมืองนะครับสร้างชื่อเสียงกับภาคเหนือของเฮานะครับมีเพลงกำเมืองม่วนๆหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับบนเวทีเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วอาจารย์ให้สัญญาณหน่อยนะครับพร้อมแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้ครับด้านบนเวทีของเราทีมที่6นะครับพร้อมแล้วที่จะได้นำเสนอบทเพลงให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือกับทีมที่6ครับโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ครับ
ครับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับทีมที่6นะครับน้องๆจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นะครับผมเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ให้น้องๆได้ลงมาพักบริเวณด้านล่างนะครับ3นาทีนะครับในการเก็บของด้านบนเวทีครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับและทีมสุดท้ายที่จะได้ขึ้นมาแสดงด้านบนเวทีนะครับในวันนี้นั่นก็คือทีมที่7นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงนะครับน้องๆทีมที่7รอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมที่6ของเราเคลียร์พื้นที่ด้านบนเวทีกันสักครู่นึงก่อนนะครับแจ้งย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันครบทั้ง7ทีมแล้วคณะกรรมการนะครับจะขออนุญาตใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน10ถึง15นาทีนะครับเอาละครับทีมสุดท้ายพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วสามารถขึ้นเซตอัพสถานที่และซาวด์เช็คด้านบนเวทีเริ่มจับเวลาครับน้องทีมที่1นะครับจนถึงทีมที่7หลังจากที่แข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงท้ายก่อนที่จะทำการประกาศผลนะครับเป็นช่วงที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือช่วงที่ท่านคณะกรรมการจะได้ให้คำแนะนำนะครับในการประกวดในการแข่งขันในครั้งนี้และก็คำแนะนำต่างๆจากท่านคณะกรรมการนะครับจะได้ทำให้น้องๆของเราเนี่ยได้ทราบถึงเทคนิคในการที่จะนำไปฝึกฝนและก็พัฒนาตัวเองนะครับหลังจากที่รวบรวมคะแนนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับขึ้นมาด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งทุกทีมนะครับเพื่อที่รับฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการก่อนที่จะประกาศผลนะครับเอาละครับช่วงนี้ให้ทีมที่7นะครับได้เตรียมสถานที่ด้านบนเวทีกันก่อนครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับผู้ควบคุมทีมแจ้งว่าด้านบนเวทีของเรานะครับพร้อมแล้วสำหรับทีมสุดท้ายนะครับในการแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือวงสล้อสึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแขกผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือกับทีมที่7ของเราด้วยนะครับน้องๆจากโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงครับThank you.
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับให้กับทีมสุดท้ายของเรานะครับน้องๆทีมที่7นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ7ทีมนะครับเอาละครับในช่วงนี้ให้น้องๆลงมาพักผ่อนบริเวณด้านล่างกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับ7ทีมกับการประกวดของเราในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือวงสล้อซึ่งนะครับภายในงานของเราเอาล่ะครับในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลานะครับที่น้องๆหลายคนก็น่าจะต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าท่านคณะกรรมการครับกำลังจะได้ทำการรวบรวมผลคะแนนทั้งหมดและแน่นอนครับช่วงนี้ขออนุญาตให้ท่านคณะกรรมการใช้เวลาในการรวบรวมประมาณ10ถึง15นาทีนะครับและน้องๆที่เข้าประกวดทุกทีมนะครับตั้งแต่วงแรกนะครับมาจนถึงวงที่7หรือว่าทีมแรกจนถึงทีมที่7อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเราจะรับฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ทราบกันแล้วว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับสำหรับการประกวดของเราด้านบนเวทีครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราให้วงดนตรีนะครับได้เซตอัพสถานที่ด้านบนเวทีครับเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมและก็การแสดงต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบนเวทีของเราแห่งนี้นะครับยังจะมีดนตรีสดที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านอยู่กับเราภายในงานนะครับรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนานะครับและก็ศิลปินของเราในวันนี้น้องเตวิตนะครับจะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วก็ฝากบทเพลงให้กับพวกเราทุกคนได้รับฟังในช่วงเวลา3ทุ่มกันด้วยช่วงนี้ขออนุญาตให้ทีมงานนะครับได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านบนเวทีอีกสักครู่เดียวกลับมาเจอกันครับ
เอาละครับสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากการแสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับรวมถึงประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการแสดงดนตรีนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีเยาวชนนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับสำหรับทีมไหนที่เดินทางมาถึงแล้วสามารถมารายงานตัวได้เลยนะครับ5ทีมด้วยกันนะครับทีมวงคอนกรีตนะครับวง Impact วง Lotus จกตาคอมโบนะครับวง Midnight แล้วก็วง PTC Music ถ้าหากว่ามาถึงแล้วนะครับมารายงานตัวบริเวณจุดลงทะเบียนได้เลยนะครับย้ำให้น้องๆที่ลงชื่อไว้สำหรับการแสดงความสามารถพิเศษด้านบนเวทีนะครับรายงานตัวได้เลยนะครับบริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าเวทีนะครับเรียนเชิญครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละทีมนะครับแต่ละวงนะครับที่น้องๆเยาวชนลงชื่อมาในวันนี้นะครับเรามีรางวัลพิเศษครับรางวัลขวัญใจมหาชนป๊อปปูล่าโหวตนะครับก็จะขอเชิญ FC หรือว่าแฟนๆของศิลปินแต่ละวงนะครับเข้าไปโหวตได้ที่เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะครับเราจะให้ทุกคนได้เชียร์แล้วก็ร่วมโหวตนะครับการโหวตของเราจะปิดโหวตเวลา20 นาฬิกาหรือว่า2 ทุ่มนะครับ